กว่าจะยอมดิ่งลงมายืนขาสั่นบนพื้นค่ะต่อจากนั้นเดบี้ก็โดนแฟนคลับจับให้เข้าไปอยู่ในลูกบอลพร้อมกับสาวฝั่งก่อนจะปล่อยทั้งคู่กลิ้งลงมาเห็นภาพก็พอจะรู้คำตอบแล้วนะคะว่าเดบี้จะกลับมาเล่นอีกครั้งหรือเปล่าให้ลีกรอบเอาไหมครับเอาแมวหนุกมากอะหนุกมากหนุกได้หนุกแต่มันกระแทกหัวแล้วมันใจสั่นเลยนะไม่สนุกสนุกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะบาดเสียวขนาดนี้เห็นภาพข้างนอกเพียงแค่ขึ้นลงมาแต่ว่าพอเข้าไปเล่นจริงๆแล้วครับใจสั่นปิดท้ายความสนุกด้วยเพ้นบอลที่ทุกคนคาดหวังให้เนบี้พาทีมไปถล่มฝ่ายตรงข้ามที่มีสาวฝั่งเป็นหัวหน้าทีมแต่ที่ไหนได้หัวหน้าทีมฉุดหล่อทำให้ลูกทีมออกอาการไม่มั่นใจเมื่อหนุ่มบี้เผยเทคนิคการเล่นที่ไม่เหมือนใครเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกไม่มีกลเม็ดในการยิงครับเทคนิคก็คือยิงแล้วหนีดีที่สุดโดยการแข่งขันครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างยิ่งทำคะแนนกันสุดฤทธิ์แต่สุดท้ายแล้วนะคะผลคะแนนก็ออกมาเสมอกันและก่อนจะเดินทางกลับหนุ่มบี้ที่แจ้งเกิดจากวัฒนาทีวีก็กระซิบบอกข่าวดีว่าถ้าว่างเมื่อไหร่จะชวนแฟนคลับนายอินเตอร์เทนไปสนุกกันแน่นอนแต่จะเป็นวันไหนให้ติดตามในรายการนะคะ